بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการสัญญาหรือการค้ำประกันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในรากฐานของความเชื่อที่เราเรียกว่าเตาฮีดพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญากับพวกเราด้วยกับอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอิสลามเนี่ยคือทางรอดทางเดียวในเนี้ยในคำในการสอนวันเนี้ยจะมีอยู่หนึ่งข้อนะจะมีอยู่หนึ่งข้อในข้อสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าอิสลามเนี่ยคือทางรอดเดียวและอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วเหมือนกุรอานอายะที่เราเคยเรียนกันมาอยู่เป็นประจำพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลยาอ์มะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอักมัมตุอะลัยกุมนิฮมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะอัลลอฮ์ให้อิสลามเนี่ยสมบูรณ์หมดแล้วแล้วเป็นสิ่งที่พระองค์เพียงพอพระทัยที่จะให้อิสลามเป็นศาสนากับพวกท่านเมื่ออิสลามมันสมบูรณ์แล้วเรามีความเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียนเตาฮีดขึ้นมาเราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาค้ำประกันอะไรให้กับเราการค้ำประกันขององค์พระองค์แน่นอนอย่างที่บอกคืออิสลามอิสลามคือคำสัญญาของพระองค์ว่าถ้าใครตายในสภาพที่เป็นมุสลิมนับถืออิสลามสถานะของเขาคือชาวสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกต่ออีกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนก็บอกกับพวกเราต่อไปว่าโอ้พวกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติพวกท่านจงอย่าได้วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนจงอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนเราเรียนกันมาอยู่แล้วครับมุสลิมที่สมบูรณ์จะต้องมีความเชื่อแบบไหนจะต้องมีการศรัทธาแบบไหนแต่ถ้าวันนี้เราไม่ศึกษาศาสนาเลยพี่น้องครับอย่าว่าแต่ข้อสอบ30ข้อเลยข้อสอบ30ข้อที่ผมออกมาไม่ได้เสี้ยวของ3คำถามในกูบอสนะวันนี้เนี่ยเรายังมีสติปัญญาเรายังตอบยังหาคำตอบให้กับเราได้แต่ไม่ได้เสี้ยวไม่ได้เศษ 0.00001 ของคำตอบที่จะถูกถามจะโดนสอบในกูบอสเพราะในวันนั้นพี่น้องอย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆครั้งว่าวันที่เราอยู่ในอาสาบกูโบในโลกของอารัมบัสซักเนี่ยในโลกชีวิตหลังความตายสิ่งที่เราโดนสอบสวนเราไม่ได้ตอบด้วยกับตัวเราเองอีมานของเราเนี่ยมันจะมาเป็นกะลิมาตุลอีมานเนี่ยกะลิมาที่มาจากอีมานเนี่ยที่เกิดจากความศรัทธาความรู้การเรียนการสอนมันจะตอบแทนเรานะวันนี้ถามว่าใครเป็นพระเจ้าใครเป็นนบีใครคือศาสนาอิสลามศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรเราตอบได้แต่ในหลุมกูโบสเนี่ยพี่น้องเปรียบเทียบได้เลยว่า30ข้อที่ผมออกเนี่ยไม่ได้เสี้ยวของคำถามในกูโบสเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์สัญญาแล้วก็รับประกันกับเราว่าอิสลามคือทางรอดและอย่ายอมตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์คำว่าคนที่จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้เนี่ย
ไม่ใช่คนที่อัคนียะเป็นคนที่ร่ำรวยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนคนหนึ่งมีชีวิตที่ร่ำรวยบนโลกดุนยานี้แต่เปล่าเลยเขาไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่เป็นอุซามะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจมีบารมีอัลลอฮฺประทานให้แก่ใครคนนั้นก็ไม่ได้แสดงไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนี้จะประสบความสำเร็จและค้ำประกันให้กับเขาหรือเป็นคนที่กุบเราะห์เป็นคนที่มีเกียรติมีบารมีมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเขาเองอัลเลาะห์ให้กับเขาก็ไม่ได้หมายรวมว่าวันนี้เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในขณะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องบอกว่าพวกท่านอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมจนกว่าจะทําให้อิสลามความเชื่อในตัวของท่านเนี่ยสมบูรณ์แต่มนุษย์ทุกวันนี้พี่น้องครับเราแม้กระทั่งตัวผมเองหรือสังคมมุสลิมเรากำลังวนลูปอยู่บนดุนยานี้เรากำลังคิดว่าอย่าตายจนกว่าจะมีทรัพย์สมบัติเสียก่อนอย่าตายจนกว่าชีวิตของฉันจะสบายฉันยังไม่มีความสุขฉันยังไม่รวยฉันยังไม่มีอำนาจไม่มีเงินทองเลยฉันตายแล้วเหรอเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าเราจะร่ำรวยเราจะมีอำนาจมีเกียรติแล้วเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่เราอย่าตายจนกว่าเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของอันอิสลามอย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่พระองค์ลอสมาตาลาต้องการมันยิ่งใหญ่กว่าคนที่มีเกียรติคนที่มีความร่ำรวยคนที่มีฐานะร่ำรวยมีเกียรติมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจมีเงินมีทองแต่กับผู้ศรัทธานะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นแต่วันที่เราต้องจากโลกใบนี้ไปณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะบอกเลยว่าถ้าฉันรู้ว่าอาลัมบัรซักมันเป็นแบบนี้โลกหลังความตายชีวิตมันเป็นแบบนี้ดุนยามันเป็นแบบอาคิเราะห์มันเป็นแบบนี้สวงสวรรค์เป็นแบบนี้นรกเป็นแบบนี้บนดุนยานี้ฉันจะรีบเร่งทำความดีให้ได้มากที่สุดแต่ธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังไม่เคยเห็นอะไรกับตายังไม่เคยเห็นสวงสวรรค์กับตายังไม่เห็นความสำเร็จที่มันกับตาตัวเองมันก็จะทำให้อีหม่านที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของตัวเองเนี่ยมันยังไม่สูงสุดในขณะที่เราก็มองไม่เห็นพระเจ้าเราก็สักการะละหมาดกันไปถือศีลอดกันไปพระเจ้าก็ไม่เคยเห็นแต่เราทำด้วยกับความเชื่อทำด้วยกับอีหม่านศรัทธาของเราเพราะเราเชื่อว่าเมื่อจากโลกใบนี้ไปแล้วเราจะต้องไปอยู่ในโลกที่มันถาวรเราต้องปรับหัวใจของเราให้ได้พี่น้องครับโลกใบนี้เนี่ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปพี่น้องของเรากี่คนแล้วที่จากกันไปเขาได้รับรู้ก่อนเราเขาไปรอเราแล้วเขารู้ก่อนแล้วว่าอ๋อตายแล้วมันเป็นอย่างนี้ตายแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เขาบอกกลับมาบอกเราไม่ได้รักเป็นห่วงคนบนโลกนี้แต่ก็กลับมาบอกเราไม่ได้แต่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ได้เรียนคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าได้เรียนรู้ในคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้าว่าอัลเลาะห์บอกแล้วว่าพวกท่านจะเป็นบอกตั้งแต่เกิดจนตายอ่ะจนหลังความตายไปมีชีวิตที่ถาวรพี่น้องครับมันเปรียบเทียบกันง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยสมมติว่าเราจะต้องอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนการเดินทางจากบ้านเราไปประจวบพี่น้องจะต้องไปอยู่ที่ประจวบไปอยู่ที่ประจวบอย่างถาวรเลยตลอดชีวิตที่นั่นเนี่ยที่ประจวบเนี่ยมีคฤหาสน์มีคนรับใช้มีเงินมีทองมีบัญชีธนาคารมีรถมีครอบครัวมีทุกอย่างอยู่ในนั้นให้เวลาเดินทางไปและระหว่างทาง
ระหว่างทางเดินทางไปประจวบพี่น้องจะแวะขายลูกชิ้นมั้ยจะแวะขายก๋วยเตี๋ยวมั้ยจะแวะขายข้าวหาเงินก่อนมั้ยในเมื่อที่ประจวบมีเงินเป็นหมื่นๆเป็นพันๆล้านอยู่ในบ้านเรามีรถมีทองมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินอยู่ที่ประจวบรอเราอยู่ให้เราเดินทางไปแต่ระหว่างเดินทางอย่าหยุดนะอย่าหยุดเดินทางไปอย่าหยุดทำอย่างอื่นแล้วพี่น้องจะหยุดระหว่างทางจะหยุดขายของก่อนไหมจะหยุดทำมาหากินก่อนไหมพี่น้องก็ต้องไปให้ถึงประจวบให้เร็วที่สุดถูกไหมครับเพราะที่นั่นมันรอเราไว้อยู่แล้วเช่นเดียวกันชีวิตของมนุษย์บนดุนยานี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราใช้ชีวิตอยู่ในสำหรับผู้ศรัทธาเราอยู่ให้รอดบนดุนยานี้อัลฮัมดุลิลละอยู่ไปตามชีวิตถีชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นใช้ชีวิตแบบความที่เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์โดยปกติแล้วทำตัวของตัวเองให้อยู่ในกรอบของศาสนากรอบในหนทางเดินที่จะนำพาเราไปสู่สวงสวรรค์หรือนำพาเราไปถูกจังหวัดประจวบให้ได้ตรงที่สุดจะเสียเวลาเลี้ยวอ้อมเลี่ยงเมืองไปทำไมจะเสียเวลากับดุนยาทำไมเพราะดุนยาไม่ได้ถูกสัญญากับเราเราเชื่อว่าโลกอาคิเราะห์คือโลกที่ถาวรพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเรานะได้บอกกับพวกเราว่าอิสมาชิตาฟะอินนะกะมัยยิตุนพวกท่านจะใช้ชีวิตบนดุนยายังไงก็แล้วแต่นบีเตือนพวกเราว่าบนดุนยาจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่ใช้ชีวิตให้เต็มที่ฟาอินนะกะมัยยิตุนแต่พวกท่านจงรู้ไว้เลยว่าพวกท่านจะต้องพบกับความตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราพี่น้องครับใครก็ตามที่เขาทำตัวเองเนี่ยให้รอดพ้นจากไฟนรกวะอุดคิลันยันนะตาและถูกให้เข้าไปในสวงสวรรค์นั่นฟะกอตฟาดนั่นคือคนที่ประสบความสำเร็จบนดุนยานี้และอาคิเราะห์อย่างแท้จริงบนดุนยาเนี่ยเราอาจจะเจอบททดสอบโดนภัยบาลาโดนมุซีบะห์ต่างๆแต่เราประคองตัวหัวใจของเราให้เป็นคนที่รอดพ้นจากการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แค่นั้นแหละนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ต้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีอำนาจมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงแต่ท่านเอาตัวของท่านครอบครัวของท่านตัวของพี่น้องญาติพี่น้องเอาให้เดินอยู่ในแนวทางให้หลอดพ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงแล้วยังไงล่ะครับพี่น้องทำยังไงล่ะเราถึงจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงองค์ประกอบมันมีสององค์ประกอบคนที่จะมีเตาฮีดที่ถูกต้องมีการปฏิบัติมีความเชื่อที่ถูกต้องเราเชื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะมีเตาฮีดที่ถูกต้องได้หมายรวมว่าเราจะต้องมีองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบเราจะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเราจะต้องมีรูบูบียะเราจะสักการะต่ออัลลอฮ์เราจะต้องมีอูลูฮียะเราจะเชื่อในลักษณะคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าเราต้องมีอัสมาวะซิฟาตคือองค์ประกอบของมันแต่องค์ประกอบของมนุษย์เองนั่นคือองค์ประกอบของพระผู้เป็นเจ้าแต่องค์ประกอบของมนุษย์เองจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างแน่นอนเข้าใจกันง่ายๆมีอีมานศรัทธาที่ถูกต้องตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกข้อที่สองแล้วก็มีการปฏิบัติคืออิบาดะห์อามันที่ซอละห์ที่การปฏิบัติที่เป็นคุณงามความดีตามแนวทางรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ในคาบวิชาของมุอัลลับเรียนอีมานไปแล้ว6ประการเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องแล้ว
มีคนถามเดี๋ยวจะไปขอดุอาให้กับแม่เดี๋ยวจะไปรดน้ำที่กูโบไปปลูกต้นไม้แล้วก็ไปขอดุอาให้กับพ่อกับแม่ซะหน่อยไม่ใช่ปัญหาครับพี่น้องมันไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาเพิ่งมาเข้ารับอิสลามหรือเขาเพิ่งมาเรียนรู้อิสลามใหม่ๆทำแบบถึงการกระทำจะไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ด้วยกับความเชื่อของเขาที่ถูกต้องเขาเรียงลำดับของการปฏิบัติในการเป็นมุสลิมมาอย่างถูกต้องแล้ววันนี้เขาปฏิบัติถูกไม่ถูกไม่ถูกแต่ความเชื่อเขาถูกไหมถูกต้องใช่ไหมครับคนที่เข้ารับอิสลามหรือคนที่มาศึกษาอิสลามเนี่ยปฏิบัติอาจจะยังไม่ถูกแต่ความเชื่อถูกนั่นคือหลักของอีหม่านศรัทธาคุณปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นไรเพราะความรู้มันยังไม่ถึงคุณไงมันยังไม่ถึงเราแต่ความเชื่อของคุณต้องถูกก่อนอันดับแรกมันคือกฎเกณฑ์ของรุกลอีหม่านแต่ถ้าวันนี้มุสลิมที่เป็นมุสลิมเดิมอยู่เชื่อถูกต้องแล้วปฏิบัติต้องถูกต้องด้วยแต่ถ้ากับการเชื่อถูกแต่ปฏิบัติไม่ถูกก็เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ยังไม่ได้แต่สำหรับอีกคลาสหนึ่งเขาต้องเรียนในเรื่องของอีหม่านศรัทธาให้ถูกต้องก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าวันนี้เขามารับอิสลามแล้วไล่เขาไปละหมาดไล่เขาไปถือศีลอดให้เขาจับไปขิดจับไปทำนู่นนี่นั่นสักพักไม่นานก็หันหลังให้อิสลามเพราะในขณะที่อีหม่านศรัทธาเขายังไม่เชื่ออย่างเต็มหัวใจเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าคำสอนของพระเจ้าเป็นแบบไหนและให้เขาไปละหมาดให้เขาไปถือศีลอดให้เขาไปกราบไหว้ละหมาดให้ใครล่ะละหมาดให้กับใครถวายให้กับใครสักการะใครอยู่เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่คลาสนี้มันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงที่เรามีความเชื่อที่ถูกต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วมันจะต้องมีองค์ประกอบของมันคือมีเตาฮีตเข้ามาทำให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้บางคนที่ผ่านมาหรือตัวมุสลิมบางคนอาจจะยังมีความเชื่อถูกต้องมีการปฏิบัติถูกต้องแต่เมื่อองค์ประกอบที่เป็นเตาฮีตการทำให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันยังไม่ถูกหมายรวมว่าความเชื่อของเรามันยังไม่สมบูรณ์นั่นคือองค์ประกอบข้อที่หนึ่งองค์ประกอบข้อที่สองคืออามันอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติอย่างที่บอกครับมันจะต้องอยู่ในรูปแบบของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นผมเคยถามในหลายๆครั้งแล้วก็จะถามอีกมีไหมในเรื่องของอิสลามเนี่ยมีไหมเรื่องที่เป็นศาสนาอิสลามที่เราชี้ได้ว่านี่คือการกระทำของศาสนาอิสลามที่เป็นเรื่องของศาสนาแต่ไม่ได้มาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางรูปแบบไว้พี่น้องว่ามีไหมมีไหมวันนี้เราถือศีลอดตามใครอ่ะเราละหมาดตามใครเราซิกรุลลอตามใครเรายืนละหมาดขอดุอาเราไปทำฮัจญ์เราขอดุอาเราบริจาคเราถือศีลอดเราทำทุกอย่างมีรูปแบบไหมมีรูปแบบจากท่านนบีไหมแล้วมันมีไหมสิ่งที่เป็นเราชี้ว่านี่คืออิสลามแต่มูฮัมหมัดไม่รู้เรื่องนบีไม่รู้เรื่องเลยมีไหมถ้ามีล่ะใช่มันไม่มีถ้ามีก็คือไม่ใช่อิสลามระวังโดนหลอกในข้อสอบนะถ้ามันมีแล้วบอกว่านี่คืออิสลามแต่มูฮัมหมัดไม่รู้เรื่องมันคือไม่ใช่อิสลามไงพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่าง
เอาลองคิดกันช่วยกันคิดผมก็จะคิดพี่น้องก็ต้องช่วยกันคิดว่าการกระทำเนี่ยผมจะละหมาดยืนตักบีรกอดอกรุกัวสุยูดนบีทำให้เห็นหรือเปล่ามีร่องรอยการปฏิบัติไหมนบีจะละหมาด5เวลาเนี่ยละหมาดยังไงละหมาดแบบไหนให้เราเดากันเองหรือเปล่าดุอาที่นบีสอนจะรับอาซานยังไงดูเราจะอาซานยังไงจะอีกอมะห์ยังไงจะอ่านตะฮียะห์ตะชะฮุดยังไงนบีมีรายงานมีรูปแบบจากนบีหมดเราจะปฏิบัติคนกับคนตายยังไงไปเยี่ยมคนตายยังไงไปขอดุอาให้เขายังไงนบีเคยไปเยี่ยมคนตายไหมเคยจัดการยานาซาไหมมันมีรูปแบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดสิครับว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่บนดุนยาใบนี้ที่เราบอกว่ามันคือเรื่องของศาสนาย้อนคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีรูปแบบจากนบีหรือเปล่าบางคนบอกว่าดุอาขอดุอาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกมือขอดุอายกมือกันขอดุอาขอทำบุญทำอะไรกันดุอาจะต้องยกมือทั้งหมดจะต้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดขอดุอายกไม่ยกยกมือไม่ยกมือยกมือไม่ยกมือดูอามันมีทั้งแบบยกแล้วก็แบบไม่ยกมันก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมพี่น้องมันมีปัญหาก็คือมันมีทัศนะที่แตกต่างมันมีทั้งแบบยกดูอาแบบยกนบีเคยทำไหมมีดูอาที่แบบไม่ยกมีไม่มีแล้วเราทำตามแบบนบีมันจะดีไหมดีกว่าไหมหรือมูฮัมหมัดยังไม่เท่าไหร่เราจะต้องยกให้สูงกว่านบีเราจะต้องทำให้เหนือกว่านบีพี่น้องก่อนเข้าดูก่อนเข้าห้องน้ำพี่น้องอ่านดูอาไหมอ่านดูอาไหมอ่านยกมือขอดูอาก่อนเข้าห้องน้ำไหมแล้วอ่านดูอานะนั่นดูอาหรือเปล่าล่ะเอาแล้วทำไมไม่ยกขอดูอาทำไมไม่ยกมือจะกินข้าวขอดูอาอ่านบิสมิลลาห์ไหมยกมือขอดูอาไหมอ้าวแล้วมีอุลามาแตกทัศนะกันออกไปแล้วหลังละหมาดนบีขอดุอานบียกมือไม่ยกมือยกมือไม่ยกมืออ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราไปว่ากันประเด็นแต่สิ่งที่จะสื่อให้ฟังสิ่งที่จะสื่อให้ฟังว่ารูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบของอิบาดะห์ทั้งหมดทั้งมวลที่มันอยู่ในองค์ประกอบข้อที่สองที่บอกว่าเราจะเป็นมุสลิมที่ประสบความสำเร็จนอกจากมีอีมานศรัทธาที่ตรงตามแนวทางของนบีแล้วซอฮาบะห์อามันอิบาดะห์ของเราก็จะต้องตรงตามแนวทางของนบีและซอฮาบะห์เช่นเดียวกันการปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์ของเราทั้งความเชื่อทั้งการปฏิบัติจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นอื่นใดไม่ได้เลยนอกจากเป็นแนวทางของบรรดานบีเป็นแนวทางของนบีและซอฮาบะห์เท่านั้นทำไมซอฮาบะห์คนในยุคต้นบรรพบุรุษของเราชาวสลัฟถึงมีบทบาทในการเผยแผ่ในการแนะนำอิสลามในการที่จะเอาอิสลามสู่สายตาประชาชาติอิสลามเพราะซอฮาบะห์คือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีบทบาทในการเผยแผ่เป็นในการบอกกล่าวในการแนะนำในการสอนอิสลามให้แก่คนในยุคหลังผมถามพี่น้องว่าถ้าพี่น้องจะรู้จักผมเนี่ยแต่พี่น้องไม่เคยเห็นผมแล้วแต่ผมเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งโตมาด้วยการใช้ชีวิตมาด้วยการสนิทกันมาด้วยกันเลยพี่น้องอยากรู้จักผมเนี่ยเมื่อผมตายไปแล้วพี่น้องจะไปถามเรื่องของผมจากใคร
จากคนคนนี้ใช่ไหมนายกอจากคนคนนี้ที่เขาสนิทโตมากับผมทุกอย่างถามสิบคนคนนี้เป็นถามผมเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กับท่านนบีที่ได้ชื่อว่าเป็นซอฮาบะที่เป็นลูกศิษย์นบีคนที่รับอิสลามกับท่านนบีคนที่ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมและคนที่ทันเห็นนบีคนเหล่านี้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนบีจึงมีบทบาทในการวางบทบัญญัติของศาสนาเพราะเวลาในเรื่องของวิชาการเวลาเราจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นเราจะเอามารู้ว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาหรือเปล่าเราจะต้องนำพาสิ่งสิ่งนั้นหรือลากการกระทำสิ่งสิ่งนั้นให้กลับมาหาบรรดานบีและซอฮาบะให้ได้เอาอย่างที่บอกละหมาดเหมือนใครละหมาดเหมือนนบีหรืออิหม่ามชาฟิอีเหมือนนบีถือศีลอดเหมือนใครเหมือนนบีหรือเหมือนอิหม่ามฮัมบาลีใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องย้อนกลับไปสู่ต้นเรื่องต้นเรื่องศาสนาต้นเรื่องของรูปแบบของการปฏิบัติคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในขณะการถ่ายทอดขึ้นมาจากนบีไปสู่ซอฮาบะจากซอฮาบะไปชาวซะลัฟไปต่อใครต่อใครอันนั้นเป็นเรื่องของวิชาการอีกเรื่องนึงแต่กำลังจะฉายภาพให้พี่น้องได้เห็นว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนามันจะต้องละลากจากการกระทำไปสู่ต้นเรื่องให้ได้อันนี้เข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยต้องลากการกระทำเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำมันถูกต้องไม่ถูกต้องต้องลากการกระทำไปอยู่ต้นเรื่องให้ได้ว่ามันมีรูปแบบจากนบีหรือซอฮาบะห์หรือเปล่าตรงนั้นแหละถึงจะเข้าองค์ประกอบข้อที่สองที่บอกว่าอามันที่สอนแล้วพี่น้องครับเหตุการณ์หนึ่งที่มันเป็นตัวอย่างให้กับเราอย่างชัดเจนเลยว่าความศรัทธาอีหม่านศรัทธาหรือการปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์มันมีส่วนสำคัญมันจะเป็นกิซ้อหนึ่งที่จะทำให้รู้เป็นเรื่องราวเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องราวของท่านนบีมูซาที่เราเคยได้เรียนรู้มาถูกการไล่ล่าของบานีอิสรออีนกองทัพของฟิรอูนใช่ไหมจนประชิดทะเลแดงจนประชิดทะเลแดงในตัฟซีรบางตัฟซีรบอกว่าในบานีอิสรออีนหรือคนในยุคนั้นเนี่ยมีเป็นล้านมีคนเป็นล้านมาถึงจนทำให้นบีมูซาชิดอยู่ที่ทะเลแดงอัลลอฮ์บอกว่าเอาไฮนาอิลามูซาอิกนิกริบบิอาสุกัลบารอฟันฟาลกอฟากานะกุลฟิรกินกาวซาดิลอาซิมมูซาเมื่อถูกประชิดทะเลแดงพี่น้องครับให้มีอัลลอฮ์มีวาฮีให้มูซาเนี่ยเอาไม้ตีลงไปที่ทะเลแดงจนบันิอิสรออีนรอดพ้นแต่ก่อนที่นบีมูซาจะตีไปที่ทะเลแดงอ่ะตอนที่บันิอิสรออีนมันตามมาจนเจอกองทัพของนบีมูซาเนี่ยนบีมูซาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคนในบันิอิสรออีนที่มากับนบีมูซาบอกมูซาเราไม่รอดแล้วมันตามเราทันแน่นอนมูซาเอายังไงมูซาเอายังไงอ่ะนบีมูซาบอกไม่ต้องทำอะไรเรารอวาฮีถามว่าคนกำลังถูกไล่ฆ่าพี่น้องครับคนกำลังถูกไล่ล่าถ้าเป็นเราเนี่ยจะต้องดิ้นเอาทางรอดหามีดหาทุกสิ่งทุกอย่างคอยต่อสู้แต่ความเชื่อมั่นไงความมีอีมานศรัทธาของมูซาเนี่ยมูซาไม่ทำอะไรรอไว้เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายังไงอัลเลาะห์ก็ต้องช่วยเหลือนบีมูซา
แน่นอนกับการเปรียบเสมือนพวกเรามุสลิมตัวผมเองและพี่น้องวันนี้ถ้าเกิดปัญหาเกิดสิ่งที่มันเป็นมุซีบ้าบททดสอบพี่น้องมีความเชื่อมั่นเหมือนบรรดาอัมบียะห์หรือเปล่าหรือว่าวันนี้เราดิ้นรนที่จะทำให้เรารอดยังไงก็ได้บนโลกใบนี้จะไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่จะทำยังไงจะถูกจะผิดไม่สนหรือว่าเรามีความยาเก่นความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราได้รอดพ้นมันมีอยู่ในข้อสอบวิธีการเรียงลำดับการเรียงลำดับมันมีอยู่ในข้อสอบเรียงลำดับเรื่องความยาเก่นมันมีอยู่ในข้อสอบเพราะฉะนั้นพี่น้องครับด้วยกับเวลาที่สมควรและมันจะหมดเวลาแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าทุกสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำไมเราต้องมาเรียนอิสลามกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เรียนมาปีหนึ่งลูกคนเรียนมาปีกว่าลูกคนอีหม่านยัง5ประการอยู่เลยความรู้กับความเข้าใจมันต่างกันทุกคนรู้ศาสนาแต่คนเข้าใจศาสนาไม่เหมือนกับคนรู้ทุกคนรู้หมดอิสลามรู้ศาสนาหมดรู้หลักการหมดแต่คนที่จะเข้าใจในศาสนามันไม่เหมือนกันรู้กับเข้าใจไม่เหมือนกันเหมือนการมองเนี่ยพี่น้องครับการมองเนี่ยทุกคนมองเหมือนกันมองมาที่ไมค์แต่สิ่งสำคัญอยู่ตรงที่ทุกคนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนน่ะมองเหมือนกันทุกคนรู้หมดว่ามันคือไมค์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเห็นหรือเปล่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่า100คนมอง10คนเห็นความรู้ทุกคนรู้100คนรู้แต่10คนจะเข้าใจศาสนาอันนี้อยู่ที่ฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ความขนขวายจากตัวของเราเองสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับอย่ามองข้ามมันจะไปเป็นพยานให้กับเราไปเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมในหลุมฝังศพความรู้ที่เรารู้กันทุกวันเนี่ยที่เราเรียนกันอ่ะมันจะไปเป็นเพื่อนเรานะไปเป็นรูปธรรมในหลุมฝังศพเลยนะถือศีลอดมาบวชละหมาดสกาดความรู้ยังประโยชน์มาอยู่เป็นเพื่อนคอยกั้นบรรดาคอยกั้นมาลาอิกะฮ์ที่จะมาลงโทษลงโทษไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันมาเป็นรูปเพื่อนกับเราเราอาจจะจินตนาการไม่ได้แต่พี่น้องครับสิ่งที่เรากำลังขนขวายปฏิบัติซึ่งมันเป็นคุณงามความดีมันจะอยู่เป็นเคียงคู่กับเราในหลุมฝังศพมันจะอยู่ไม่มีในหลุมฝังศพในวันนั้นจะไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีใครอีกต่อไปแล้วมีแต่3อย่างนี้และความรู้ที่ยังประโยชน์มันจะไปเป็นรูปธรรมมาเป็นตัวเป็นตนน่ะพูดง่ายๆเลยมาเป็นตัวเป็นตนให้เราอยู่กับเราในหลุมฝังศพแทนลูกเราแทนสามีแทนภรรยาแทนครอบครัวแทนทุกอย่างมันจะมาอยู่กับเราก็อยากจะฝากกับพี่น้องว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จอย่าได้คิดว่าเราจะต้องรวยอย่างเดียวเราจะต้องมีทรัพย์สินมีอำนาจมีเงินทองแต่เปล่าเลยคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่เขาทำตัวของเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ฝากกับพี่น้องนะครับ30ข้อคนเต็มตั้งใจให้จริงๆให้อย่างหนักเลยล่ะ3ก้อน4ก้อนเนี่ยให้อย่างหนักให้มีเปิดโอกาสนะให้ที่1ที่2ที่3นะไม่ได้ให้แค่คนคนเดียวนะที่1ที่2ที่3ถ้าเกิดว่าคือมันเป็นแรงเขาเรียกเป็นกำไรกำลังใจกับตัวเราเองด้วยว่าเราสอนอย่างน้อยมี1คนที่ทำได้เต็มก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็จะได้มีกำลังใจใช่ไหมมันก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็เดี๋ยวก็จะพยายามคิดข้อสอบที่มันไม่ได้ง่ายมากนะเอาง่ายหน่อยใช่ไหมก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อนะเต็มหมดแหละถ้าเต็มหมดจะจับฉลากให้ถ้าเต็มหมดจะจับเอางี้ดีกว่าหรือไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปคิดกันถ้าเต็มหมดจะเอาคนที่ทำเสร็จคนแรกดีไหม ไม่เป็นไรถ้าเต็มหมดเดี๋ยวว่ากันอีก
บิกประเด็นหนึ่งแต่มีรางวัลให้แน่นอนก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีสติปัญญาที่ดีมีริสกีที่ฮาลาลมีครอบครัวที่มีความสุขและมีความรู้ศาสนาที่อยู่ในกรอบของอิสลามอย่างถูกต้องและใช้ชีวิตบนอิสลามตามแนวทางที่นบีได้วางไว้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์